คมนะคะเป็นวันรัฐธรรมนูญอันนี้ก็จะเป็นวันสำคัญสำคัญนะคะคนนี้ในตัวชี้วัดนะคะกำหนดให้เราเรียนวันสำคัญที่เกี่ยวข้องกับสถาบันทางด้านศาสนานะคะสถาบันทางด้านศาสนาวันแรกที่เราจะทำความเข้าใจนะคะก็คือวันมาฆบูชาสำหรับปีนี้ผ่านมาแล้วหรือยังคะวันมาฆบูชาผ่านมาแล้วนะคะวันมาฆบูชาเป็นวันที่พุทธศาสนิกชนนะคะแสดงความเคารพต่อพระธรรมนะคะแสดงความเคารพต่อพระธรรมหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่านะคะเป็นวันของพระธรรมนะคะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นวันของพระธรรมนะคะชื่อย่อๆก็คือเรานิยมเรียกกันว่ามาฆบูชานะคะซึ่งย่อมาจากมาฆบูรณมีบูชานะคะชื่อเต็มๆก็คือมาฆบูรณมีบูชานะคะแปลว่าการบูชาพระในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน3นะคะเดือน3นะคะและบังเอิญนะคะในวันมาฆบูชาเนี่ยมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสำคัญสำคัญเกิดขึ้น4อย่างด้วยกันนะคะจึงเรียกวันมาฆบูชานะคะว่าจาตุรงคสันนิบาตนะคะจาตุรงคสันนิบาตเดี๋ยวเราจะมาดูว่าจาตุรงคสันนิบาตนั้นนะคะมีเหตุการณ์ที่เกิดจากการประชุมของคณะสงฆ์นะคะที่บังเอิญมีเหตุการณ์4อย่างนั้นอะไรบ้างนะคะเรามาดูเหตุการณ์ที่1นะคะเหตุการณ์ที่1นะคะเป็นวันที่พระจันทร์เต็มดวงนะคะตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน3นะคะพระจันทร์เต็มดวงตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน3หรือมาฆมาสนะคะหรือมาฆมาสนะคะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ถ้าเดือนใดปีใดก็แล้วแต่นะคะที่ถือเป็นปีอธิกมาสปีอธิกมาสรู้จักไหมคะมีเดือนใด2ครั้งเดือน8นะคะมีเดือน8 2ครั้งเนี่ยนะคะวันมาฆบูชาก็จะเลื่อนถัดไปเป็นกลางเดือน4นะคะเป็นกลางเดือน4แทนนะคะวันเพ็ญกลางเดือน4นะคะจำไว้ว่าถ้าเป็นปีอธิกมาสจะมีเดือน8 2ครั้งนะคะเดือน8 2ครั้งวันมาฆบูชาก็จะเลื่อนไปเป็นกลางเดือน4นะคะต่อไปเหตุการณ์ที่2นะคะพระสงฆ์มาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมายนะคะจำนวนสูงถึง 1,250 รูปนะคะพระสงฆ์มาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมายนะคะถึง 1,250 รูปเป็นเรื่องอัศจรรย์ไหมคะนักเรียนเป็นไหมคะลองคิดถึงการสื่อสารในสมัยก่อนนู้นในสมัยพุทธกาลนะคะมีโทรศัพท์มือถือเหมือนกับนักเรียนที่มีกันอยู่แล้วหรือยังมีไหมคะไม่มีมี LINE มี Facebook ที่จะนัดหมายกันแบบปัจจุบันหรือยังคะยังเพราะฉะนั้นนักเรียนลองคิดดูสิคะว่าแล้วทำไมพระสงฆ์มากถึง 1,250 รูปนี้จึงมารวมกันได้นะคะหรือถ้าเป็นปัจจุบันนี้เราเห็นข้างทางอาจจะมีแผ่นป้ายโฆษณานัดหมายอย่างเช่นวันที่จะมีคอนเสิร์ตมีดนตรีก็จะมีป้ายติดประกาศตามสองข้างถนนใช่ไหมคะสมัยก่อนนักเรียนคิดว่ามีไหมไม่มีแต่ทำไมถึงมาพร้อมกันได้ใจตรงกันถูกต้องใจตรงกันนะคะสาเหตุที่พระสงฆ์ 1,250 รูปนั้นมาประชุมพร้อมกันได้เนื่องจากเราคงทราบดีว่านะคะพระพุทธเจ้าหลังจากที่ตรัสรู้เสร็จเรียบร้อยแล้วได้นำความพระธรรมคำสอนต่างๆเนี่ยไปสอนให้กับชลิต3พี่น้องผู้บูชาไฟนะคะและบริวารที่มีสูงถึง 1,000 รูปนะคะแล้วก็มีพระสงฆ์นะคะพระสงฆ์ที่เป็นสมาชิกหรือว่าเป็นเพื่อนของพระโมคคัลลานะ
พระสารีบุตรกับพระโมคคัลลานะนะคะที่พร้อมใจกันมาบวชนะคะและบังเอิญวันที่3วันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน3เนี่ยนอกจากเป็นวันมาฆบูชานะคะศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะคะยังถือว่าเป็นวันสิวาราตรีเป็นวันสำคัญของศาสนาพราหมณ์ฮินดูด้วยรู้จักวันสิวาราตรีไหมคะของศาสนาพราหมณ์ฮินดูเขาทำอะไรกันวันนี้นะคะโดยปกติแล้ววันสิวาราตรีของศาสนาพราหมณ์นี้นะคะผู้ที่นับถือศาสนาพราหมณ์เขาก็จะมารวมกันตลอดทั้งคืนเพื่อที่จะบูชาพระศิวะนะคะบูชาพระศิวะเรียกว่าสิวาราตรีนะคะแต่บังเอิญชลิตสามพี่น้องและบริวารที่เคยนับถือศาสนาพราหมณ์ฮินดูที่นับถือไฟหันมานับถือพระพุทธศาสนาก็เลยคิดว่าแทนที่จะไปรวมกันเพื่อที่จะบูชาพระศิวะก็รวมกันเพื่อที่จะมาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าดีกว่านะคะจึงทำให้มีพระสงฆ์สูงถึง 1,250 รูปนะคะรวมกับนะคะบรรดาพระสหายของพระโมคคัลลานะกับพระสารีบุตรด้วยนะคะที่พระพุทธเจ้าบวชให้นะคะสูงถึง 1,250 รูปจึงมารวมกันนะคะเป็นที่มาของสมาชิกของพระสงฆ์ทั้งหมด 1,250 รูปที่มารวมกันรวมกันที่ไหนนักเรียนทราบไหมคะรวมกันที่ไหนรวมกันที่ไหนคะสถานที่ที่ไหนคะรวมกันโดยไม่ได้นัดหมายสูงถึง 1,250 รูปนะคะเพื่อเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้านะคะต่อไปเหตุการณ์ที่3นะคะพระสงฆ์ 1,250 รูปที่มาประชุมพร้อมกันล้วนเป็นพระที่พระพุทธเจ้าเป็นผู้บวชให้ทั้งสิ้นนะคะเรียกว่าเอหิภิกขุอุปสัมปทานะคะเป็นพระภิกษุสงฆ์ที่พระพุทธเจ้าบวชให้ทุกองค์นะคะเรียกว่าเอหิภิกขุอุปสัมปทานะคะมาประชุมพร้อมเฝ้านะคะเข้าเฝ้าเพื่อฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าณเวฬุวันนะคะมหาวิหารที่กรุงราชคฤห์นะคะเป็นสถานที่ที่มาประชุมพร้อมกันนะคะเดี๋ยวนี้มีไหมคะเอหิภิกขุอุปสัมปทา มีไหมคะไม่มีไม่มีเพราะพระพุทธเจ้าทำไมคะเสด็จดับขันธปรินิพานไปแล้วนะคะจึงไม่มีเอหิภิกขุมีแต่ในสมัยก่อนเพราะว่าเอหิภิกขุก็คือภิกษุที่พระพุทธเจ้าเป็นผู้บวชให้นะคะเดี๋ยวนี้ใครเป็นผู้บวชให้คะก็จะมีพระนะคะพระเจ้าอาวาสที่มีความรู้ความสามารถระดับชั้นที่จะเป็นพระอุปัชฌาย์ได้นะคะจะเป็นผู้บวชให้นะคะต่อไปประการที่4พระสงฆ์นะคะที่มาประชุมพร้อมกันณเวฬุวันมหาวิหารที่กรุงราชคฤห์นะคะล้วนแต่เป็นพระสงฆ์ที่สำเร็จเป็นพระอรหันต์นะคะเวลาสวดมนต์ครูก็ยังได้ยินบางคนที่สวดเป็นอรหันต์อยู่นะคะครูบอกแล้วว่าแก้ไขให้เป็นอรหันต์นะคะนะคะ4เหตุการณ์นี้นะคะเป็นเหตุการณ์ที่บังเอิญตรงกันนะคะที่เรียกว่าจาตุรงคสันนิบาตนะคะค่ะเรียบร้อยนะคราวนี้เรามาดูหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าแสดงนะคะในวันจาตุรงคสันนิบาตหลักธรรมนี้นะคะมีชื่อว่าพระโอวาทปาติโมกนะคะพระโอวาทปาติโมกนะคะเนื้อหาสาระสำคัญของพระโอวาทปาติโมกนะคะมีจุดมุ่งหมายสอนให้เข้าสู่พระนิพพานนะคะอันเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดนะคะของศาสนาพุทธนะคะจุดมุ่งหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนาก็คือพระนิพพานพระนิพพานในที่นี้ไม่ได้หมายถึงความตายอย่างเดียวแต่หมายถึงความสงบนะคะเข้าสู่ความสงบนั่นเองนะคะต่อไปประการที่2
หลักคำสอนอันเป็นหัวใจสำคัญนะคะของวันมาฆบูชานะคะก็คือไม่ทำความชั่วทั้งปวงนะคะมุ่งกุศลทำแต่ความดีให้ถึงพร้อมนะคะแล้วก็ทำจิตใจของตนให้บริสุทธิ์ผ่องใสนะคะหรือที่เราพูดสั้นๆว่านะคะรักความชั่วทำแต่ความดีและทำใจให้บริสุทธิ์แจ่มใสนั่นเองนะคะเป็นหลักคำสอนที่สำคัญในวันมาฆบูชาค่ะเรียบร้อยไหมคะคราวนี้พอถึงวันสำคัญของวันมาฆบูชานะคะนักเรียนคิดว่าพุทธศาสนิกชนนะคะพุทธศาสนิกชนต้องปฏิบัติตนอย่างไรบ้างในวันมาฆบูชาบางคนบอกว่ารู้แต่ว่าวันมาฆบูชานั้นถ้าตรงกับวันราชการนะคะหนูไม่ต้องมาโรงเรียนค่ะเพราะว่าเป็นวันหยุดราชการรู้อยู่อย่างเดียวอย่างอื่นควรต้องรู้ด้วยไหมควรไหมคะควรนอกจากรู้ว่าเป็นวันหยุดราชการเขาหยุดให้เราทำ